File New Project โอเคตั้งชื่อโปรเจกต์ตอนนี้ผมขี้เกียจตั้งชื่อก็คือเอาตามนี้เลยเป็น New Unity Project 2นะครับส่วนด้านล่างนะครับเซตเป็น 2D นะครับแล้วก็ Create Project นะครับโอเครอสักครู่นะครับโอเคตอนนี้ได้แล้วขึ้นมาสิ่งแรกที่ทำก็คือเราต้องสร้างแบ็กกราวด์ให้กับตัวเมนูเกมก่อนโดยการกดที่ Game Object โอเคนะครับ UI Image คราวนี้ก็จะมีกรอบสี่เหลี่ยมขึ้นมาเราก็จะเอารูปภาพที่เป็นแบ็กกราวด์เนี่ยมาใส่ตรงนี้โดยเราคลิกที่ Scene นะครับ Scene โอเคแล้วกดปุ่ม F เพื่อโฟกัสไปคราวนี้จะมาอยู่ที่กรอบสี่เหลี่ยมตรงนี้โอเคคราวนี้ทางด้านขวามือที่ลูกศรที่เมาส์ชี้อยู่นะครับโอเคกดไปเพื่อจะใส่รูปตอนนี้ผมยังไม่ได้เอารูปใส่เดี๋ยวผมขอลากไฟล์ที่ต้องใช้ทั้งหมดลงมาในโปรแกรมก่อนนะครับโอเคเสร็จแล้วเขาทุกอย่างเข้ามาหมดแล้วตอนนี้เราก็กลับมาที่เดิมคลิกเข้าไปอันนี้จะมีรูปภาพเข้ามาแล้วผมเลือกรูปนี้ปึ๊บโอเคคราวนี้รูปมันเล็กไปเราก็ต้องมาตั้งค่านะครับให้รูปมันขนาดใหญ่แล้วกันผมตั้งตรงนี้นะครับแล้วก็เมาส์สกรอลออกมานะครับโอเคหลายๆคนอาจจะมีวิธีในการขยายรูปแบบอื่นนะครับแต่ผมใช้ตัวนี้นะครับกดที่ตรงนี้นะครับแล้วก็ดึงรูปให้เต็มเฟรมที่เป็นกรอบสี่เหลี่ยมเล็กๆเนี่ยครับโอเคตอนนี้เราได้รูปแล้วที่เป็นแบ็กกราวด์แล้วต่อไปเราจะมาสร้างปุ่มนะครับสร้างบอททอมกันเหมือนกันเข้าไปที่เกมออบเจกต์ UI บอททอมโอเคบอททอมขึ้นมาแล้วตอนแรกมี1ปุ่มนะครับเริ่มที่1ปุ่มโอเคกดที่ตรงนี้นะครับจัดระเบียบให้มันหน่อยโอเคตอนนี้ได้แล้ว1ปุ่มนะครับไปดูที่หน้าเมนูเกมโอเคอันนี้ได้แล้ว1ปุ่มตรงนี้นะฮะคราวนี้ผมอยากจะเปลี่ยนสีของปุ่มรูปสีมันสีขาวมันจืดชืดมากกดที่คำว่า bottom แล้วก็ไปที่ขวามือ color นะครับโอเคนี้ก็จะเปลี่ยนสีสีอะไรดีนะโอเคเป็นสีส้มแล้วกันโอเคสีส้มนะครับเสร็จแล้วตัวหนังสือมันดูจืดๆไปคราวนี้ผมก็กดมาข้างล่างที่คำว่า textเราจะตั้งชื่อใหม่เป็น Start แล้วกันนะครับStart โอเคนะครับตรงนี้ฟอนต์นะครับตัวหนังสือแบบเดิมมันธรรมดาไปเปลี่ยนฟอนต์ฟอนต์ตรงนี้ต้อง Import เข้ามาก่อนนะครับจากในเครื่องของเราตัวหนังสือจะเปลี่ยนไปนิดนึงคราวนี้ก็เพิ่มขนาดไซส์ของตัวหนังสือเอาแค่15ก็พอนะครับไม่เยอะมากอันนี้เพิ่มความหนาของตัวหนังสือโอเคคราวนี้ถึงเวลาเปลี่ยนสีตัวหนังสือนะครับก็กดมาตรงนี้ที่ color ของ text น่าจะเป็นสีขาวแล้วกันโอเคตัดกับสีส้มดีโอเคคราวนี้นะครับเราจะได้ปุ่มที่เป็นสีและตัวหนังสือที่เปลี่ยนสีได้แล้วเรากลับมาที่บอททอมอีกครั้งหนึ่งผมต้องการปุ่มเพิ่มอีกปุ่มหนึ่งก็จะเป็นการ copy โดยการคลิกขวาแล้วก็เลือก duplicate ก็จะมีบอททอมเพิ่มใหม่ปุ่มหนึ่งหรือ
ถ้าเรารู้สึกว่าอยากทำหลายๆปุ่มก็ไปที่ bottom กด command แล้วก็ปุ่ม D นะครับเป็นการ duplicate เหมือนกันก็จะออกมาอีกปุ่มหนึ่งอันนี้ได้3ปุ่มแล้วแต่มันยังซ้อนกันอยู่เปลี่ยนไปที่หน้าซีนโอเคผมก็จะลากปุ่มออกมาโอเคปุ่มที่2ปุ่มที่3โอเคนะครับสีเดียวกันหรือเราจะเปลี่ยนสีก็ได้แต่ตอนนี้ผมยังไม่เปลี่ยนนะครับก็จะไปแก้ชื่อปุ่มที่2โอเคปุ่มที่2เป็น N นะครับโอเคปุ่มหนึ่งเป็นเลเวลแล้วกันนะครับโอเคได้แล้ว3ปุ่มนะครับคราวนี้สิ่งที่จะทำต่อไปก็คือเป็นการเซฟซีนของเราโดยการกดที่ไฟล์เซฟซีนโอเคเราก็ตั้งชื่อซีนนะครับเป็น001นี่คือซีนแรกเซฟลงไปสังเกตว่าข้างล่างจะมีการเพิ่มขึ้นมาตรงนี้คือซีนที่เราเพิ่มขึ้นมาโอเคนะครับพอได้ซีนที่1แล้วเราต้องสร้างหน้าต่อไปที่เราจะทำให้การลิงก์ก็จะเป็นซีนที่2กดไฟล์ New Scene โอเคจะไม่น่าเปล่ามาทำเหมือนขั้นตอนแรกเลยครับทำเหมือนเดิมทุกอย่างเลยแค่เกมออบเจกต์ UI Image มาละกดไปที่ซีนแล้วก็ขวามือใส่รูปแค่ใส่รูปนะครับเหมือนเดิมขยายรูปรูปให้เต็มเลยโอเคตั้งค่าตรงนี้นะครับให้ภาพมันเต็มเฟรมนะครับโอเคเหมือนเดิมแล้วก็สร้างบอททอมตรงนี้เป็นบอททอมแค่ปุ่มเดียวพอเอาไว้กดแบ็กกลับจริงๆตัวเกมมันก็จะเป็นการเล่นเกมใช่ไหมครับแต่เราอาจจะมีปุ่มแบบเฮ้ยเราอยากจะออกจากเกมเราก็กดปุ่มแบ็กกลับโอเคเหมือนเดิมไปที่เกมออบเจกต์ UI bottom โอเคได้ปุ่มเดียวได้ปุ่มมาแล้ว1ปุ่มโอเคกดเลื่อนทำตามขั้นตอนที่ผมทำเลยนะฮะโอเคปุ่มมาปุ๊บก็เหมือนเดิมอย่างชื่อให้มันเป็นแบ็กแบ็กนะครับแบ็กกับโอเคเปลี่ยนสีเหมือนกันสีอะไรดีแค่สีเขียวแล้วกันสีเขียวแค่ได้แล้วบึ๊กเปลี่ยนฟอนต์เหมือนกันเพิ่มความหนาของตัวอักษรโอเคเพิ่มขนาดนิดนึงแค่เปลี่ยนสีตัวอักษรให้มันโดดเด่นขึ้นมาหน่อยโอเคนะครับโอเคคราวนี้ก็จะได้แล้วเราก็ทำการเซฟซีนเหมือนเดิมก็คือกดไปที่ไฟล์เซฟซีนตั้งชื่อเป็น002กดเซฟอันนี้ก็เซฟโปรเจกต์นะครับโอเคเซฟโปรเจกต์แล้วคราวนี้เราจะทำให้มันลิงก์กันได้ยังไงเราก็ไปที่สคริปต์ของสคริปต์นี้จะเป็นภาษา C# นะครับก็คือคำสั่งก็จะเป็นการลิงก์ซีนโดยการกดที่ปุ่ม1ปุ่มแล้วจะไปอีกหน้านึงที่เราตั้งชื่อแล้วก็ลิงก์เอาไว้โอเคตัวนี้ผมจะเริ่ม
กลับไปที่หน้าแรกก่อนโอเคตอนนี้เซฟเรียบร้อยแล้วกลับไปที่สีที่หนึ่งคราวนี้ผมขอเพิ่มเติมนิดนึงก็คือตรงบอททอมเนี่ยเวลาเราไปกดมันอยากให้มันเปลี่ยนสีให้รู้ว่าเราเอาเมาส์ไปชี้ที่มันแล้วอะเราก็เลยไปที่บอททอมเทคนะครับโอเคกดลงมานะครับปกติมันจะลงมาอยู่แล้วครับเมื่อกี้ผมไปกดปิดมันโอเคคราวนี้ไฮไลท์นะครับคัลเลอร์โอเคเราก็จะเปลี่ยนสีเป็นโอเคถ้าเราทำทีละอันเนี่ยมันจะช้าผมทำรวดเดียวเลยดีกว่าโอ้โดยการกดชิปนะครับ3อันเลยโอเคไฮไลท์เทคคัลเลอร์ของสีเป็นสีเขียวแล้วกันเวลาไปถูกจะได้ชัดเจนหน่อยโอเคสีเขียวมาตอนนี้มันยังไม่เกิดอะไรครับลองกดเพย์ดูก่อนลองกดเพย์ดูโอเคเห็นไหมครับพอผมเลื่อนเมาส์ไปที่ปุ่มปุ๊บมันเปลี่ยนสีนี่คือเราเลื่อนไปไหนมันจะเปลี่ยนสีตามเราเลยโอเคคราวนี้กดเพย์ออกถึงเวลาที่จะลิงก์ซีนแล้วกดไปที่canvas นะครับ canvas แล้วเราก็ไปที่ script แล้วก็ลาก script เนี่ย UI control ไปไว้ฝั่งขวามือตรงช่องว่างนี้โอเคได้แล้ว script มาแล้วคราวนี้เราจะให้ปุ่มไหนล่ะลิงก์เราก็ไปกดที่ตรงนั้นโอเค bottom นะครับปุ่มแรกคือ start โอเคผมกดที่ปุ่มบวกนะครับกดตรงนี้ไปที่ canvas แล้วกดตรงนี้เลือกที่ UI control นะครับแล้วก็ change scene นะครับ string โอเคตรงนี้คือ scene ที่ผมจะลิงก์ชื่อ scene นะครับเมื่อกี้เป็น002นี่คืออีก scene หนึ่งเสร็จแล้วปั๊บผมก็ทำการ save sceneคราวนี้เซฟซีนเซฟโปรเจกต์คราวนี้เราก็ไปที่ซีนอีกอันหนึ่งซีนที่สองที่ปุ่มแบ็กเมื่อกี้โอเคเหมือนกันไปที่แคนวาสสคริปต์โยนลงไปอีกฝั่งหนึ่งเรียบร้อยไปที่บอททอมกดบวกเหมือนกันเลยแคนวาสUI control change scene ปึ๊บกดมา001เพราะเราจะให้มันแบ็คกลับไปนั่นแหละโอเคคราวนี้ก็เหมือนเดิม save scene save file project คราวนี้เราจะทำไงให้มันเชื่อมกันก็คือไปที่ file build setting นะครับโอเคแล้วสามารถเลือกได้ว่าเราจะ build ให้มันเป็นอะไรแต่บางอย่างเช่น Android อย่างเงี้ยต้องลง Android SDK ลงไว้ในเครื่องก่อนนะครับตอนนี้ผมจะบิวเป็น PC Mac แล้วก็ Linux นะครับโอเคกดที่ก่อนจะกดเราต้องโยนซีนลงไปก่อนโยนซีนง่ายๆก็คือซีนแรกไว้ด้านบนนะครับซีน1ซีน2ให้มันลิงก์กันโอเคเสร็จแล้วคราวนี้เราก็กด View and Runตั้งชื่อโปรเจกต์ของเราโปรเจกต์ของเราคือเทสนะครับเทสเกมตั้งเสร็จแล้วตัวโปรเจกต์เราจะอยู่ในตรงนี้นะครับชื่อโฟลเดอร์ที่เราตั้งไว้กดเซฟเลยรอแป๊บนึงให้มันบิวก่อนโอเคเสร็จแล้วคราวนี้ก็มาเลือก resolution ของภาพที่เราจะแสดงนะครับโอเคมัน
มาให้ตรงนี้ผมเอาตามค่าที่มันตั้งมาให้แล้วกันกดเพย์นะครับมาโอเคขยายเต็มจอก็จะมีโลโก้ของ Unity อยู่นะครับโหลดแป๊บนึงโอเคนี่เห็นไหมครับเมนูเกมหน้าแรกมาแล้วกดสตาร์ทมาไปหน้าที่2ถ้ามันเป็นตัวเกมมันก็จะเล่นตรงนี้ไปเสร็จแล้วเราจะกดแบ็กกับกดคำว่าแบ็กนี่กลับมาเมนูแรกปุ่มอื่นๆก็เหมือนกันเราสามารถลิงก์ได้เยอะกว่านี้นะครับอันนี้ก็คือถ้าทำตามขั้นตอนแรกก็คือเราจะทำปุ่มต่อๆไปได้อีกโอเคผมขอจบการสอนเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับผม